คลิปแรกของผมเบาเด้งเด้งปวดเมื่อยเสียวโว้ยพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแบตก็จะหมด 7:20 ออกทริปทดสอบ KS16X แบบจริงจังระยะทางเนี่ย100กิโลบวกเลยนะวันนี้มี4คน4คันจะเป็นยังไงวะส่วนของหัวครับมีอะไรบ้างมีหมวกกันน็อคฟูลเฟสคันหน้าครับแล้วก็กันทางกระจกสองหลังนะครับเราจะมองเห็นรถที่กำลังจะแซงเราขึ้นมาตัวจับมือถือนะครับเช็ค GPS ดูความเร็วดูอะไรได้ถ่ายวีดีโอไปได้ด้วยเออกันแดดนิดนึงกันแดดได้นะฮะอ๋อแต่กันลมกันลม 8:17 โอเคไปเลยครับสวัสดีครับ From the beginningโอ้ยทริปแรกของผมเมื่อกี้ผมรู้สึกพอเป๋ปั๊บโอ้มันไปเลยใช่ต้องคำนวณระยะแบบนิดนึงจะแบ่งกันละถ่ายนะครับผมถ้ามันสั่นอ่ะปล่อยไหลไปเลยครับแล้วก็หาทางหลบสิ่งฝาครับผมเสียวเว้ยตื่นเต้นครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมยังรู้สึกยังไม่ชินนะครับต้องปรับตัวอีกนิดหน่อยเส้นทางที่เราเลือกมาก็จะเป็นเส้นทางที่ต้องเลี่ยงรถใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็จะเลือกใช้เส้นทางแบบที่จักรยานเขาใช้กันโอ้พี่วีโรจน์ทำอะไรอะครับพี่เขาอายุเยอะแล้ว แล้วมันเร่งได้เหมือนกับยืนเลยเหรอครับเหมือนครับแล้วก็โน้มไปครับเนี่ยมันทำได้ทุกคนครับต้องฝึกด้านซ้ายเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้หลวงพ่อโสธรจำลองเราได้เรียนรู้มาจากพี่ๆหลายคนในคลิปก่อนๆเรียบร้อยแล้วพวกสัญลักษณ์ท่าทางแซงไปเลยตอนนี้เราน่าจะมากันได้เกือบ100กิโลแล้วมั้งนะ10แล้วใช่ไหมใช่พึ่งไม่ถึง 10% อยู่ข้างหลังรู้สึกยังไงบ้างครับสบายไหมเพราะมันได้เห็นทุกคนอยู่ข้างหน้าหมดน่ะมันไม่มีต้องห่วงใครข้างหลังใช่ครับผมเป็นคนที่ไม่ต้องการให้ใครมาพะวงหลังให้ผมไม่เสียวหลังระวัง10ล้อนี่พระสมุทรเจดีฮะพระสมุทรเจดีมีอะไรดีครับที่นี่จะมีเจดีครับเอ้ยเจดีดีดีครับองค์พระสมุทรเจดีอ๋อรถไปขีดเดียวความเร็วที่เราวิ่งมาอยู่ประมาณ 30-35 ครับระยะทางประมาณ13กิโลแล้วก็แบตตอนนี้เหลืออยู่ที่93ครับก็น่าจะใกล้ๆเคียงกันใกล้เคียงกันโอ้ยข้อมือแทบหักจับได้จับได้โอ้ระวังขึ้นระวังครับโอ้โหมันเสียวโอ้ยแป้นพับอู้หูโอเคเรามาถึงแล้วนะครับตรงนี้ป้อมผีเสื้อสมุทรดูโอ้โหเสียวเหมือนกันวะเสียวอ่ะเสียวทดสอบความเร็วกับเรือนิดนึงโอ้ชันมากครับมีขี้หมาด้วยครับโอ้โหระวังนะครับพี่มีพี่บอกมาเลยว่ารองเท้าที่ดีนี่ควรจะเป็นพื้นที่มันแบบเหมือนพื้นรองเท้าสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ยี่ห้อที่เราเห็นกันอยู่แล้วยี่ห้อทั่วไปยี่ห้อสเก็ตบอร์ดมันจะช่วยให้เราคุมล้อได้ดีขึ้นครับเพราะถ้ารองเท้าปกตินี่ฮะเวลาเรากดเท้าลงไปมันจะมีระยะให้ตัวของโฟมของพื้นรองเท้าแบบอื่นรุ่นอื่นเนี่ยในขณะที่รองเท้าบอร์ดสเก็ตบอร์ดพวกเนี้ยพื้นมันจะแข็งแล้วก็มันจะแนบสนิทติดไปหมดเลยเราจะใช้การควบคุมบอร์ดได้ทั้งเท้าเลยทั้งหน้าเท้าเลยเต็มเท้าเลยถามว่าสบายไหมถ้าเดินไม่สบายแต่ว่าถ้าใช้ขี่เนี่ยจะสนุกใช้คำว่าสนุกดีกว่าเออนี่ก็คือการเตะด้วยใช่บางทีมันเราจะโดนไงเวลาเดินอยู่เราเผลอเตะเงี้ยมันจะเข้าตะตุ่มเลยเป็นรองเท้าแบบไฮท็อปพวกที่มันสูงหน่อยใช่จะสูงหน่อยของผมนี่ถ้าโดนก็เต็มเข้าตะตุ่มใช่ฮะเครื่องรับน้ำหนักได้กี่กิโลดีกว่าเออคนน่าจะอยากรู้ตามสเปคได้150กิโลกรัม110กิโลกรัมคนตัวใหญ่ๆ120แบกกระเป๋าไปอีก30โลไหวสบาย
เพียงแต่ว่ามันก็จะกินเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็การเรียกอะไรอายุของพวกแบริ่งอะไรพวกนี้มันจะสั้นกว่าของผมเนี่ยน้ำหนักตัวรวมเป้เนี่ยประมาณ90กิโลพี่ใช้ลมยางยังไง28ปอนด์ครับใช้อะไรคำนวณมันขึ้นอยู่กับตอนเราขี่แล้วอาจจะลองเทสปรับดูทัก 2-3 ระดับที่อาจจะปรับที่32ดูก่อนแล้วก็ลดทีละ2ปอนด์2ปอนด์ดูว่าระยะไหนที่เราขี่แล้วสนุกสุดเพราะถามว่าลมยางแข็งดีไหมดีแต่ว่ามันดีในเรื่องของการใช้ความเร็วแต่ว่ามันไม่ดีเรื่องของการควบคุมเพราะมันจะมีแรงสะเทือนเยอะมันก็น่าจะพอมันแข็งมันก็จะต้องแบบมันจะไวล้อมันจะไวมากแล้วเราอาจจะเผลอแบบเลี้ยวนิดนึงก็ไปแล้วแต่ถ้าลมยางนิ่มสักนิดนึงนะเราจะได้เรื่องเวลาเรากระแทกหลุมกระแทกเนินเนี่ยมันก็จะสมูทเลยนุ่มเลยแล้วก็เน้นเซฟตี้เพราะว่าพอยางมันเกาะถนนดีเวลาเราเลี้ยวโค้งเราอะไรเงี้ยมันมั่นใจกว่าผมหนักประมาณ90 91 92แล้วผมสัมภาระอีกจาก5โลก็เป็นร้อยแหละเกือบร้อยตีว่าร้อยแล้วกันเติมจากบ้าน35อันนี้คือคำนวณน้ำหนักตัวด้วยใช่ไหมใช่น้ำหนักตัวเยอะโอ้แสดงว่าน้ำหนักตัวก็มีผลกับการเติมลมถ้าเอาแบบดีๆพอดีนะ33เติมเท่าไหร่28ผมชอบยางนิ่มอ๋อเพราะว่าขี่แล้วมันไม่ค่อยกระแทกแล้วมันบังคับง่ายสบายยังเลยขาหายมันคืออย่างเงี้ยความรู้สึกของขาครึ่งนึงแม่งหายไปอ่ะฝ่าเท้าครึ่งนึงหายไปอ่ะอีกสักพักอ่ะแม่งจะหายเต็มขาแล้ว41โลครับ41กิโลแล้วตอนนี้11โมง40แผนของเราคือกลางวันเราจะไม่หลบแดดเลยใช่ไหมครับพี่เราลุยแดดครับไปตายเถอะไปตายเถอะพี่หนึ่งว้าวอุ้ยไม่ได้ชี้ไม่ได้ชี้ไม่ได้สวัสดีครับวัดสาขลาสาขลานี่ขี่มาจากไหนกันเนี่ยขี่ผมขี่มาจากตรงประชาอุทิศ129ครับโอ้โหเป็นไงครับมันอันตรายนะครับล้มโชว์ไปทีได้ไอติมแล้วครับตอนนี้แบตของทุกคนอะลงไปต่ำกว่า 50% แล้วสปีดที่ได้ก็จะดรอปลงไปช่วงหลังๆก่อนที่จะมาถึงวัดสาขาเนี่ยระยะช่วงนั้นน่ะแบตเตือนตลอดเวลาเลยหาที่ชาร์จแบตกันดีกว่าเอาไฟวัดเนี่ยแหละเดี๋ยวหยอดเหรียญทำบุญสักนิดนึงจะได้ไม่ติดหนี้สงอันนี้เป็นตัวชาร์จปกติจะชาร์จคู่ก็ได้กับตัวชาร์จฟาสต์ชาร์จไซส์ต่างกันเลยฟาสต์ชาร์จตัวเดียวถ้า 2.5 แอมป์ก็ครึ่งชั่วโมงประมาณ 8% ถ้าผมลอง5แอมป์เนี่ยมันครึ่งชั่วโมงได้ประมาณ19ถ้า 2.5 หาร2ประมาณ 10% เราก็น่าจะพอไปถึงพักเที่ยงกินข้าวแล้วก็ชาร์จต่อเปอร์เซ็นต์ละ1กิโลเมตรเราเอาให้ได้สัก10เพื่อที่จะไปอีก10ตอนนี้พี่ๆเขาบอกให้ผมชาร์จ2รูไปเลยนะเวลี่ฟาสต์ไปเลยเป็นหัว 2.5 กับ 1.5 รวมกันมันจะเร็วกว่าเดิมลักษณะนี้ก็ใช้เป็น power bank แบบพกพาได้เลยปกติก็จะชาร์จอย่างงี้บางทีก็ไว้ใต้นี้เลยแล้วก็ฟาครับโอเคแล้วก็ขี่ไปยาวๆขาเราล็อกข้างซ้ายข้างขวาแล้วตัวนี้มันก็อยู่อย่างเงี้ยฮะโอ้ยโอเคมากเลยนะไม่หล่นชาร์จแบตวัดเรียบร้อยเราหาตู้หยอดหน่อยมั้ยพี่เพลินมากเส้นนี้พี่ดิ That's what I'm talking about ตอนนี้ความเร็วประมาณ40แล้วนะครับมันก็จะหวั่นๆนิดนึงนะขับเร็วๆแม่งเมื่อยนะเพราะเราต้องกดฝ่าเท้าอ่ะเหมือนกับเราอยู่ในท่าที่แบบเขย่งปลายเท้าอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะครับเหนื่อยหิวข้าวผมบ่นเป็นเด็กเลยตอนนี้ เดี๋ยวก็บ่นเมื่อยเดี๋ยวก็บ่นหิวข้าวไปพี่ไหวผมก็ต้องไหวร้านเขาชื่อร้านอะไร Coffee Box เหรอ Coffee Box ครับโอเคตอนนี้เราได้แอร์มาช่วยทำให้เครื่องเราเย็นขึ้นปกติแล้วอ่ะในเมืองในกรุงเทพก็จะมีชมรมที่เราจะจัดทริปเนี่ยเพื่ออะไรครับจริงๆพอรู้เพื่อให้คนที่ใช้ล้อเดียวเนี่ยใช้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีกฎกติกานิดนึงครับคือเราไม่อยากให้ถูกมองว่ามันเป็นวัตถุที่ดูอันตรายบนท้องถนนเราควรจะเป็นวัตถุที่มาช่วยเราในการเป็นทางอาณาทางเรือแล้วเราจะได้ใช้งานมันจริงจังแล้วไม่รบกวนคนอื่นแล้วก็ให้เกียรติกับทุกคนที่ใช้ถนนด้วยกันครับตอนนี้เราเดินทางมากี่กิโลแล้วเนี่ยแต่60ทำไมเรายังไม่ถึงขากลับอีกเหรอยังเพราะทริปนึงทริปนี้มัน100โล60นี่มันน่าจะเข้าขากลับได้แล้วนะ
ขากลับมันสั้นกว่ามันนั่งรถกลับขากลับสั้นขากลับไม่แวะไงขากลับไม่แวะเห็นพี่วิโรจน์บอกขากลับมันจะไวหน่อยเพราะมันนั่งรถใช่เปล่าไปเลยครับแรงจนหน้าสั่นเลยลมถือว่าทดสอบให้ดูเมื่อกี้เป็นทางแบบเด้งๆอ่ะเด้งๆเด้ง Stop this get right Stop this get right ตอนนี้เรามาได้80กิโลแล้วนอนๆๆๆ7ชั่วโมง55นาทีไปลงมาก่อนไปต่อแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันดูลงมาแล้วเดี๋ยวไปตามดูปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟเสร็จแล้วไปดูปลาซิลปลาสร้อยตอนนี้ดูหมาก่อนแล้วกันแล้วไปดูน้องปลาโลมามันอยู่ตรงโคลนใช่ไหมจำสีอยู่ฮะเฮ้ยมันต้องเห็นครีบโผล่มาบ้างใช่ไหมพี่คล้ายๆลอดท้องช้างนะครับอันนี้คือการลอดรถแมคโครครับโอ้พักชาร์จก่อนต้องขอบคุณสถานที่ที่ให้ยืมที่ชาร์จไฟนะครับที่ที่เนี่ยแหละชื่ออย่างยาวกลับไปคล่องเลยนะกลับไปก็คล่องเลยครับปฏิเสธคล่องเลยทีเนี้ยไม่มาแล้วพี่พี่วิโรจน์หรือเปล่าไม่มาแล้วปฏิเสธคล่องๆเลยทีเนี้ยพี่ๆก็บอกมาดูวิวต่อน่ากลัวนะจริงๆต้องอย่าจินตนาการว่าข้างๆมันลึกอ่ะเออเว้ยโอ้ยเสียโว้ยว้าครับอย่าบอกนะว่าผมไปต่อทางแคบว่ะพวกพี่ๆรู้สึกยังไงกับ 16X ใช้มาตั้งนานแล้วมีอะไรไม่ชอบบ้างไหมคือมันสามารถที่เราจะพาเราไปไหนก็ได้เลยระยะที่เรารู้สึกว่ากำลังดีสำหรับเราครับก็40 50กิโลนี่ไปได้สบายๆแบบไม่ต้องห่วงแบบใช่ผมว่ามันหนักเออวันนี้ทั้งวันอะผมเหนื่อยกับการยกมันมากเลย 16X ใช่ไหมความเร็วที่เราใช้ตอนขากลับเนี่ยพยายามจะคุมความเร็วให้อยู่35 40นะครับเพื่อที่จะไม่ได้กดและไม่อยากจะเร่งมากเพราะถ้ายิ่งเร่งมากแบตจะหมดไวทีนี้เราทำเวลาดีกว่าทำเวลาโดยการที่รักษาความเร็วให้คงที่เพื่อให้แบตหมดช้าที่สุดตอนนี้ครับอยู่ในช่วงประมาณ15กิโลสุดท้ายตอนนี้ความเร็วที่ใช้ก็ใช้ประมาณ30ขากลับมันจะกดดันนิดนึงนะครับเพราะเราวางแผนไว้ว่าเราจะขับรอบเดียวแล้วไปให้ถึงเลยนะตอนนี้พี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับเหลือ 19% แบตล้อเดียวเหลือ 19% โอเคตอนนี้คือความตื่นเต้นก็คือขากลับนี่แหละพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแบตก็จะหมดความเร็วก็เร่งมากไม่ได้อีกถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ต้องกลับไปซักผ้าคือตอนนี้พี่หนึ่งอ่ะแฟนจะให้กลับไปซักผ้าให้ได้เลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ซักมือกันแล้วเขาซักเครื่องตอนนี้เซ็นเซอร์ไฟหน้าของทุกคนเปิดทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับสองหลังพี่วิโรจน์เต็มๆไอ้ไฟข้างหลังเนี่ยคือไฟเลี้ยวนะครับซึ่งเขาจะเป็นระบบออโต้ถ้าเราเอ็นซ้ายเอ็นขวามันก็จะเปิดซ้ายขวามากลายเป็นว่าไฟ 16X อ่ะพอมาอยู่บนถนนจริงๆที่มันมืดจริงๆอ่ะไฟมันสูงแล้วมันแยงตาคนอ่ะต้องปรับให้เป็นไฟต่ำพอเป็นไฟต่ำเราก็ไม่เห็นหลุมที่มันอยู่ตรงพื้นข้างหน้าอย่างเงี้ยต้องมีไฟฉายครับเครื่องมันอยู่ต่ำมันต้องมีไฟที่อยู่จากองศาสูงๆอ่ะแล้วกดลงไปที่พื้นทำให้เราเห็นอุปสรรคข้างหน้าไกลๆหน่อย116จด19แล้วครับก็ถือว่าใกล้ใกล้เคียงที่เราตั้งไว้นะก่อนมาเป็นไงผมไม่คาดคิดกะทริปนี้เลยผมไม่กล้าตั้งความหวังเลยเพราะมันคือทริปแรกอะแต่พอมาแล้วจนจบทริปเนี่ยผมว่ามันธรรมดานะมันไม่ได้โหดเกินไปมันก็ไม่เท่าไหร่เลยนะลมหน้ามาอีกไหมลมหน้าได้นะ240ไหมล่ะอ๋อจัดไป3วันนะแต่ผมบอกเลยว่า120กิโลมันไม่ใช่เป้าหมายที่ไกลเกินไม่ใช่ไกลเกินและไม่ได้ยากเลยแต่แค่ต้องมีผู้นำที่ดีอย่างพี่หนึ่งวันนี้นี่ครับพี่หนึ่งครับเมมจะหมดแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับพี่วันนี้ขอบคุณที่พาผมมาเจออะไรแบบที่ไม่คาดคิดแล้วยังไงมีโอกาสทริปหน้าพาผมอีกนะครับพี่ได้ครับขอบ